หมวยแยมแล้วก็อติบอลนะครับผมรายการ Asian Society นะครับกันในช่วงนี้เลยผมอติบอลเนี่ยมีเรื่องราวของวันตรุษจีนมานำเสนอให้ครับถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวของวันตรุษรวยจริงวันตรุษจีนหรือวันชิวอีกคือวันที่1ของเดือนที่1ของทุกปีธรรมเนียมหนึ่งในวันตรุษจีนคือการไปไก่เจี๊ยะคือการไปไหว้ขอพรและอวยพรผู้ใหญ่หรือญาติมิตรโดยนำส้มสีทองสีขนห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าที่นิยมใช้จะเป็นส้มสีทองไม่ใช่ส้มเขียวก็เพราะสีทองเป็นสีมงคลจะอวยพรให้รุ่งเรืองที่คนจีนเรียกว่าไต้กิ๋กแปลว่าโชคดีส้มสีทองที่มอบแก่กันเป็นในอวยพรที่ใช้คำว่านี่ไต้กิ๋กแปลว่าทุกๆปีให้โชคดีตลอดไปใบเมื่อเจ้าบ้านรับไปแล้วก็จะนำไปแลกเปลี่ยนกับส้มของตัวเอง2ใบและนำไปมอบให้กับแขกหมายถึงการมอบความโชคดีให้แก่กันและกันพอถึงวันชิวอีกไม่ว่าเด็กเล็กหรือผู้เฒ่าผู้แก่มักจะใส่เสื้อผ้าใหม่เพื่อต้อนรับแขกหรือไปเยี่ยมญาติและเพื่อนๆ เวลาพบหน้ากันมักจะทักทายด้วยคำว่าชินเจียยุ่ยชินยี่หัวใช้ชินเจ้าหนุ่ยยี่ชินเนี่ยฟ้าชัยหรือแปลว่าขอให้ประสบโชคดีขอให้มั่งมีปีใหม่แล้วจะเชิญเข้าบ้านกินขนมจิบน้ำชาเมื่อถึงวันตรุษจีนจะมีประเพณีการให้อั่งเปาซึ่งหมายถึงกระเป๋าแดงเป็นการที่ผู้ใหญ่และผู้แต่งงานให้เงินเด็กๆลูกหลานเพื่ออวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงและเจริญก้าวหน้าโอ้โหไปแลกอั่งเปากันดีกว่าฉันให้อั่งเปาเธอหนึ่งอุ้ยอั่งเปาลึกกวางอ่ะอั่งเปาลึกมีแต่กระดาษอย่าดูถูกอั่งเปาเฮียนะอย่าดูถูกอั่งเปาเฮียนะครับอ้าวทำไมแหมก็ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตุ๊จีนกันไปเยอะแล้วจะพูดจีนทำไมก็ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตุ๊จีนกันไปเยอะแล้วใช่ไหมคะน้องๆดังนั้นเราอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าคำว่าตุ๊จีนเขียนยังไงนี่มีแบบว่านัดอาจารย์ไปแล้วแหละสาวสวยของมันใช่ไหมจริงนัดก่อนอ้วไม่ได้นะอ้วนัดไว้ก่อนว่าคุณอาจารย์ขาอาเหล่าซือช่วยสอนภาษาจีนให้น้องๆหน่อยวันนี้อยากได้คำว่าตุ๊จีนนะคะไปดูกันเลยดีกว่าไปดูเลย大家好สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จางซือหยวนมาจากสถาบันสอนภาษาซีเยียนนะคะวันนี้เป็นวันตุ๊จีนและแน่นอนวันนี้เราจะมาเรียนคำว่าตุ๊จีนกันนะคะภาษาจีนอ่านว่าชวนเจี๋ยชวนเจี๋ยควายเลอสวัสดีค่ะโอ้เสี้ยหนีอาจารย์มากๆนะฮะที่แบบว่ามาสอนชวนเจี๋ยให้เราได้รู้จักกันฮะโอ้ยน่ารักจริงเลยอ่ะเหล่าซื้อขอข้ามเหล่าซื้อชวนเจี๋ยชวนเจี๋ยชวนเจี๋ยแล้วอย่าลืมชวนเหล่าซื้อไปเจี๋ยนะฮะ
โอ้โหเราซื้อสาวสวยนะครับมาสอนบอลเขียนชวนเจียงขนาดนี้เนี่ยบอลคนนี้นะครับจะไม่เขียนภาษาก็ไกลอยู่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวบอลนะครับจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีแล้วก็เขียนชวนเจียงให้อาจารย์ได้ฟังได้ชมกันรีบกรอบใบสมัครเลยเดี๋ยวไม่ทันอภิเบนะพี่บอลนะครับจะเขียนชวนเจียนะครับเพื่ออาจารย์เลยนะฮะเหล่าซื้อนะจะดูโพยไหมหรือจะดูโพยไหมนี่นายเขียนยังไงนะนี่เดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูนะครับผมยังไม่มีเขียนก่อนอ่ะเขียนเสร็จแล้วถั่วง่ายจริงๆถั่วอย่างนี้นะครับผมถั่วนะโชว์ยังไงครับแบบโชว์เขียนโชว์ไปด้วยนะคะได้ไหมติดกล้ามอีกล่ำอีกอันนี้เป็นแบบว่าศิลปะการเขียนที่แบบล่ำเรียนมาตั้งแต่อายุ2ขวบใช่ไหมคะเนี่ยเขียนเพื่ออาจารย์เลยล่ะตั้งใจขนาดนี้คุยด้วยไม่คุยด้วยเลยนะฮะโอ้โหดูจากแบบว่าน้ำหนักมือในการตวัดเส้นแล้วนะคะโอ้ยหัวเราะสะฟันออกมาขนาดนี้มีอะไรจะคุยมีอะไรจะคุยคำนี้อ่านว่าชวนเจ๋าชวนเจ๋าแปลว่าตรุษจีนครับผมก็อย่างที่บอกว่าลือเขียนชวนเจ๋าได้แล้วลืออย่าลืมชวนเหล่าซื้อไปเจ๋านะเจ๋าเป็ดเจ๋าไก่กันนะแล้วก็ผมโอ้โหการที่บอลจะเขียนแบบนี้ได้นะครับต้องขอขอบคุณครับสถาบันสอนภาษา CES นะครับเดอะมอลล์บางกะปิชั้น8นะครับผมและก็ต้องขอขอบคุณอาเหล่าซื้อสุดสวยของบอลด้วยนะครับผมจ้าขอบคุณครับจังซื้อหยวนนะขอบคุณครับแหมทำไมต้องกัดฟันขนาดนั้นเนอะ ดีใจอ่ะนะอาจารย์สุดสวยมาสอนแบบนี้เนี่ยเราต้องแบบพยายามแล้วนะหมั่นให้หนักฝึกให้หนักถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายมาก็เขียนเหมือนเดิมก็เล่นไปเต็มที่เป็นไปพูดเล่นแหมแล้วก็บอกแหมเราพูดถึงช่วงหน้ากันหน่อยดีกว่าแยมนะครับผมช่วงหน้านะครับเป็นช่วงเอเชียนไวท์ของเรานะครับกับหัวข้อ Keep Your Head Down นะครับไอดอลคนไหนที่มีความสามารถจนเพื่อนๆจะต้องคารวะให้เลยนะครับผมนะครับผมอ่ะส่ง SMS กันลงทะเบียนกันเข้ามาเยอะนะครับพิมพ์ AS เว้นวรรคตามด้วยชื่อบวกด้วย Asian White ครับแล้วส่งมาที่487-4477อ่ะถูกต้องอย่าคุยอย่าพูดมากเลยขอค้านนิดนึงโอเคต้องค่ะ Asian White ถูกต้องแล้วค่ะหมวยแยมแล้วก็อาติบอลเนี่ยกับน้องๆอยู่นะฮะหรือว่าโทรมาก็ได้นะ023085546ไม่ใช่023085422-24ค่ะนะครับผมพอดีเอาเรื่องเก่ามาคุยใหม่ เอาเรื่องเก่ามาคุยใหม่ ใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้ครับก่อนจะไปช่วงหน้าอย่าลืมนะครับติดตามชมในช่วง Asian Voice แล้วตอนนี้ครับบอลมีเพลงหนึ่งเพลงน่าสนใจมากๆเลยมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วครับนั่นคือเพลง Great River Back จาก Jason Tang ครับชอบมากเลยอ่ะ喝完一杯 cappuccino 要七分半说一句我爱你只要3.3秒一千分之一秒的快门才能让你停格4秒钟可以收到5封垃圾简讯18秒的快速旋转我们才能变成同一个人我们的爱情在7天后那是一段比任何人都短的恋爱，短到没有时间多说一句话。Yo, baby, I really wanna tell you, I want you back here by my side.
这是我们最后的关系吗？一切就火绽放以后，觉得瞬间回到平静。到现在，我还是选择继续喜欢你。